เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะกับเข้าสู่รายการเกมพัมนายพันนะฮะในวันนี้นะครับผมจะไปตามจับเรควาซ่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นเทพตัวสุดท้ายที่ผมยังไม่ได้นะครับสำหรับเทพสามเทพผู้ครองโลกนะครับก็คือถ้าจำไม่ผิดนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องโปเกมอนเท่าไหร่นะครับเพราะผมโตมากับเกมครับไม่ได้โตมากับเมย์ครับในเรื่องนี้ไม่รู้เลยครับก็แต่ก่อนไม่เก่งอังกฤษด้วยนะครับตอนเล่นเกมแรกๆนะฮะไม่เก่งอังกฤษครับรู้แต่ first gen นะฮะรู้ชื่อก็แทบไม่รู้ครับรู้แต่ตัวไหนมันเท่ไม่เท่ครับ เล่นกากาครับแต่ก่อน Nintendo ครับไม่รู้ฟื้นละฟังเหมือนตัวเองดูแก่เนาะ ก็แก่พอสมควรอยู่ครับ17แล้วเนาะโอเคก็วันนี้นะครับจะไปตามจับ Rayquaza กันนะครับเทพผู้ปกครองท้องฟ้าครับผมเคยอ่านเจอครับว่ามันมีสงครามระหว่างกราวดอนนะครับปะทะกันกับมันชื่ออะไรว่าไคโอก้านะครับส่วนคนที่หยุดมันก็คือเรควาซ่านะครับนั่นหมายความว่าพี่เกจะต้องโหดสัตว์แน่ๆครับถ้าเกิดว่าสามารถหยุดเทพ2ตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปตามจับเทพตัวนี้กันครับซึ่งผมรู้มาว่าพี่เกจสปอนแถวนี่นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าผมหาพี่เกจไม่เจอผมก็จะไปจับเทพตัวอื่นแทนนะครับโอเคไปชมกันเลยโอเคคือเขาบอกมันสปอนแถวเนี่ยฮะแถวไอ้เขาเรียกอะไรนะ Sunflower นะครับซึ่งก็คือตรงนี้เลยครับเนี่ย Sunflower ครับตรงนี้เลยนะฮะแต่ว่าโอกาสที่พี่เกจะเกิดตรงนี้เนี่ยมีน้อยมากครับเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่มันเล็กเกินครับแบบเล็กๆนั่นอะไรน่ะอ๋อ Feral พื้นที่มันค่อนข้างเล็กครับเดี๋ยวนะเสียงมันแปลกๆ Warm Music and Sound เพิ่มเสียงสักนิดนึงแล้วกันโอเคweather of music off โอเคทุกอย่างปกตินะครับซึ่งเขาบอกว่าตรงเนี้ยฮะที่สปอนมันแต่คือผมก็ไม่รู้อะว่ามันจะสปอนได้ไงเพราะพื้นที่มันโคตรแคบครับผมก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะต้องบินวนไปวนมาแถวนี้สักพักหนึ่งนะครับถึงพี่เกจะสปอนนะครับเพราะพี่เกจะสปอนsunflower กับอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหาพี่เกจไม่เจอผมจะไปจับตัวที่ผมอยากได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คือมันชื่ออะไรนะEntei นะครับ Entei Extreme Hill เอ้ยเนี่ย Entei Spawn อ้าวเอางี้วันนี้แผนก็ล่มอ่ะดิอ้าว Entei Spawn เฉยนึกจะสปอนก็สปอนเลยมึงพอกูจะจับมึงนี่ไม่โผล่หัวมาเห็นพอกูจะจับอีเรควาซ่ามึงนี่มาอย่างเร็วเสนอหน้านะมึงเนี่ยอยู่ไหนวะเอามาแล้วก็มาให้จับสิวะตัวเล็กเกินไปอ่ะไม่ค่อยอยากได้อ่ะเฮ้ย Flower Forestเดี๋ยวผมขอฆ่า NT ตัวนี้ก่อนก็ไม่อยากฆ่านะแต่ผมอยากได้ NT ตัวใหญ่ไง S slash จัดไปครับเทพเหรอคิดว่าจะเป็นเทพแล้วจะโหดแค่ไหนเออเรียบร้อยครับไปได้ Blaze Power เดิมด้วยมีตัวหนึ่งสปอนนะทำไมสปอนง่ายกันจังวะเนี่ยรอบนี้ผมก็ตั้งเป็น800ปกตินะอีกตัวหนึ่งสปอนน่าจะเป็นตัวพืชนะครับสปอนในนี้ใช่ไหมใช่ปะวะก็พืชก็น่าจะสปอนในนี้แหละฮะถูกแล้วครับflower forest ซึ่ง flower forest ก็มีตัวเดียวครับไอตัวที่มันตัวเล็กๆอ่ะเป็นพืชไอเป็นเทพที่ตัวเล็กสุดในเกมนี้เลยมั้งนะฮะผมไม่รู้มันอยู่ไหนมันวะผมหาไม่ค่อยเจอด้วยแหละเพราะยิ่งตัวมันเล็กยิ่งหาไม่ค่อยเจอเอนเทตะกี้นี่ถ้าไม่มองดีๆผมก็หาไม่เจอนะอันนี้คือแดบราก็ไม่ใช่จริงตอนนี้ผมหาเทพไม่ค่อยเจอเริ่มไม่ค่อยซีเรียสแล้วนะครับเพราะตั้งแต่หมอดมันอัปเดตแม่งรู้สึกจะสปอนบ่อยเหลือเกินมันจะสปอนอะไรบ่อยนักหนาว่าสงสัยอยู่ผมก็ไปตั้งแก้สปอนเลนแล้วนะนั่นปะไม่ใช่ครับอยู่ไหนของมันวะมันจะบินได้ครับตัวเขียวๆครับหัวเหมือนไอ้เนี่ยหัวเหมือนใบไม้ครับผมไม่รู้มันอยู่ไหนอะช่างมันแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็สปอนอีกครับคอยดูที่ผมเดินไปเดินมาแถวนี้เดี๋ยวแม่งก็สปอนอีก ENT กับ E ผมไม่รู้มันชื่ออะไรลืมชื่อไปแล้วตัวที่มันตัวมันมีตัวพืชมีตัวพืชไม่กี่ตัวเท่านั้นแหละจำชื่อมันไม่ได้ก็อยู่แถวนี้แหละมั้งถ้ามันจะสปอนใช่ไหมล่ะแต่ผมไม่ได้อยากได้มันไงตอนนี้คือผมยังไม่รู้จะเอาพืชมาทำไมนะครับสำหรับทีมเด็กที่ผมปั้นอยู่นะครับคือมันก็ดีอ่ะในการในด้านของการฮิวเพื่อนและฮิวตัวเองแต่คือผมไม่ได้ต้องการตรงจุดนั้นตอนนี้ผมต้องการความแข็งแกร่งก่อนนะฮะผมหามันไม่เจอครับช่างแม่งครับหรืออยู่แถวนี้วะไม่แหละเดี๋ยวมันก็สปอนอีกรอบนึงแหละผมเดาว่าถ้ามาบินแถวนี้เดี๋ยว NT ก็เกิดอีก NT จะก็จะเกิดอะไรบ่อยนักหนาผมเนี่ยหาเรควาซ่าไม่เกิดวะโอ้ยนี่ไงเจอบอสเฟโรบอสเฟโรผมต้องสู้บอสเฟโรเผื่อมันดรอปออฟครับปึ๊บเผื่อมันดรอปออฟเร็ว
จะยิงมอนสเตอร์ของเราออกไปยังไงดีวะเนี่ยยิงเกาดอนแม่งเลยฮึบมานี่อยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆก่อนฮึบเฟโรฮึบมันไม่แป๊บนึงผมต้องลงจากเบอร์รี่ก่อนแป๊บนึงเบอร์รี่ลงก่อนฮึบแล้วก็ไปวิ่งตามจับมันกันฮึบโยนไปโดนไหมไม่โดนอีกโดนแล้วเว้ยโอเคเอาโดนแพมพี่รันมานี่มานี่เร็วมานี่ยึดก่อนยึดก่อนชุบเยี่ยมมาเว้ยฟิโรเวล105โอ้ยชิบหายเบเบิร์ดไม่เข้าอ่ะโอ้โหตีแรงมากเฮ้ยแต่เข้าอยู่เปลี่ยนก่อนเพราะผมต้องมีบอนเตอร์ไว้บินสนอแลกออกมาตีสนอแลกผมไม่เข้าหรอกครับเพราะฟลายอิงตีกราวน์ไม่ค่อยเข้าครับแต่จริงกราวน์แม่งตีฟลายอิงไม่โดนผมก็ลืมแต่โอเคอยู่นี่ได้เฮิร์ทเมลกับคลิปซี่เบอรี่ซึ่งไม่รู้เอามาทำไมนะครับไม่ได้ใช้ครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปหาต่อไปก่อนว่ามีตัวอะไรสปอยเอ้ยนั่นมันมาโชคป่ะฮะมาโชคมาช็อปมาโชคกันแหละถูกแล้วเอาดีสปอยไปแล้วตั้งแม่งครับเดี๋ยวผมขอไปเดินหาสู้เทรนเนอร์เก็บพาวเวอร์เลเวลไปเรื่อยๆครับเผื่อเจออะไรน่าสนใจครับก็เอ้าผมแบ้วไปไหนอ๋ออินเทมันดรอปเนี่ยว่ะโอเคเนี่ยเกิดอีกแล้วอินเทถ้าตัวนี้ตัวเล็กอีกผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมไม่รู้เอนเทมจะเกิดอะไรบ่อยอย่างหนาแล้วเกิดตัวเล็กๆเกิดตัวแค่เนี้ยอยากได้ตัวใหญ่อะแล้วรอหาตัวใหญ่รอไปแล้วผมเจอตัวใหญ่เจอในไลฟ์เลยเว้ยแต่คือตอนนั้นยังไม่อยากได้ไงโอเคก็เดี๋ยวรอเจอตัวใหญ่ครับแล้วเดี๋ยวเราจับทีเดียวคือมาหลายๆคนบอกพี่ตัวใหญ่ตัวเล็กมันไม่เกี่ยวคือมันไม่เกี่ยวครับรู้ครับมันไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ครับแต่คือผมเป็นคนที่ทำอะไรแบบต้องเต็มร้อยครับอยากได้ตัวใหญ่ผมจะเอาตัวใหญ่เข้าใจปะคือผมอยากขี่หมาตัวใหญ่มันเหมือนสิงโตมากกว่าหมาแต่มันเป็นหมาแหละผมรู้ผมไม่อ่านมันเป็นหมาครับซึ่งคือใครอยากได้ตัวเล็กๆอ่ะเข้าใจปะแบบเท่ขนาดนั้นใครอยากจะได้ตัวเล็กๆแล้วมันเกิดบ่อยขนาดนี้ผมก็เอาตัวใหญ่ไปเลยก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวนั่งรอมันเกิดนะฮะก็เดินมาครับถ้าเจอตัวใหญ่หรือเจอเลควาซ่าหรือเจออะไรอีกทีผมจะบอกแล้วกันครับเฮ้ยแม่งเกิดว่าเลควาซ่าเกิดครับผมก็มาสู้กับพินเซอร์เลยflower forest อ้าวผมก็นึกว่าเลควาซ่าเกิดอีนี่เกิดนี่ว่าไอตัวเล็กๆอ่ะลืมชื่อมันอีกแล้วอยู่ไหนกันแล้วผมหาไม่เจอรอบนึงแล้วรอบนี้ก็น่าจะหามันไม่เจออีกครับผมตาถั่วครับขอโทษแล้วแบบรอบที่แล้วแบบไบโอมเล็กๆรอบนี้ไบโอมแม่งใหญ่ชิบหายใครจะไม่หาเจอวะนะตัวเล็กนิดเดียวตัวนี้ก็เม็ดถั่วมันเกิดตรงไหนวะมันเกิดแล้วอ่ะแต่เกิดตรงไหนวะโทษคือผมไม่ได้อยากจะจับมันหรอกเดี๋ยวจะลองสู้ดูครับเมื่อมันดรอปของเจ๋งๆไงที่ไหนวะตัวเขียวๆอ่ะใครหามันเจอมั้งใครจะเห็นมันแม่งตัวเล็กตี๊ดเดียวบ้าไปแล้วต้องคอยฟังเสียงเอาป่ะเอ้ยตึ๊ดๆอยู่ไหนป่ะไม่ใช่ที่ไหนวะโอ้โธ่ไม่เจอมันน่าจะยังไม่ดีสปอร์หรอกแต่ว่าผมหามันไม่เจอครับอีกจะลงเดือนก็อะไรอยู่มาลงเดือนก็ได้วะอยู่ไหนวะเอโลนี่ไหมเอโลพวกแม่งไม่อยู่อ่ะมันไม่สปอนลึกขนาดเนี้ยมันจะสปอนใกล้ๆกับจุดที่มันแจ้งเตือนเว้ยซึ่งจุดที่มันแจ้งเตือนผมก็บินบนหมดแล้วก็ไม่เห็นเตียอะไรเลยPower Forest สวยงามครับเป็นหนึ่งในไบโอมใหม่ๆที่ผมชอบนะครับของ Minecraft ตอนมันอัปเดตนะฮะนั่นปะเห็นหัวเขียวๆอะไรวะเนี่ยเกิดอีกแล้ว Flower Forest ผมหามันไม่เจอเว้ยตาถั่วหรืออะไรวะเนี่ยกูเกิดตรงไหนวะเนี่ยนี่ขนาดสปอยเลทผมตั้งไว้800แต่มันก็ยังเกิดบ่อยงงทำไมวะช่างแม่งแต่มันก็ยังว่า800จาก 2,200 ตอนแรกเลยแต่คือถ้าไม่ตั้งอย่างงี้แม่งก็แบบแทบไม่เกิดเลยผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมหาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยอยู่ไหนของแม่งวะเนี่ยอ้าวอร่อยกว่าเดี๋ยวเสียงไม่ใช่มันตัวเขียวเขียวอะตัวมันเขียวเขียวแล้วก็ตัวเขียวเขียวบินได้เขียวเขียวอยู่ไหนวะเฮ้ยผมเจอเป้าหมายที่2ของผมแล้ววันนี้นี่ไงไซเตอร์ครับผมต้องการจะจับไซเตอร์ครับเดี๋ยวผมค่อยให้ดูครับว่าทำไมผมต้องการจะจับพี่แกนะฮะโอเคมานี่ไซเตอร์ผมก็ไม่ได้เอาตัวที่ตีไซเตอร์ทีเดียวไม่ตายมาด้วยสิ
ผมคงต้องเอาใหม่ครับคงต้องหาไซเตอร์ตัวอื่นเพราะตัวนี้ทีเดียวตายนั่นไงเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านไปก่อนแป๊บนึงแล้วกันครับเพราะว่าผมมีแพลนจะจับไซเตอร์ครับเพราะว่ามันผมไปอ่านวิกิมาครับมันมีวิธีใช้ไซเตอร์ดีๆด้วยนะครับกว่าจะเจอแม่งไหนบอกสปอนตรงนู้นแม่งมาสปอนในน้ำไหนดูซิว่าพี่แกจะดรอปอะไรผมไม่รู้พี่แกโหดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเซเลบี้เนี่ยเซเลบี้เซเลบี้จะบี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 อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าคือน่ารักอะแต่คือผมไม่มีแพลนจะจับพี่เกดเร็วๆนี้ไงเพราะอย่างหนึ่งผมก็ล้อมรอบไปด้วยไบโอมที่พี่เกดเกิดนะครับจะมาจับตอนไหนก็ได้นะครับก็แค่มา AFK แถวๆนี้สักประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็เกิดครับก็ลองสู้ดูไหมลองไฟดูครับโอเค Air Slash เอ็นเทเกิดเดี๋ยวไปจับเอ็นเทดูซิพี่เกดดรอปอะไรปกติไม่ดรอปไม่โอ้โหดรอปโคตรกากดรอปซีดปะโทแต่ดูเหมือนพี่แกจะไม่มีท่าอะไรที่มันสเตตพี่แกไม่ค่อยโหดอะในผมไปดูมานี่ไงใหญ่พอยังวะมันใหญ่ได้อีกอะมันใหญ่ได้อีกอะกูไม่พอใจอะแต่มันก็สำหรับหมามันก็โอเคอยู่นะเอาจริงเนาะก็ออร์ดิเนรี่ป่ะขนาดออร์ดิเนรี่แต่อยากได้แบบฮิวจ์อยากได้แบบฮิวจ์ผมว่ามันต้องเกิดอะวันเนี้ยผมเชื่อว่าวันนี้ NT ขนาดแบบ enormous ต้องเกิดขนาดใหญ่ต้องเกิดถ้าไม่เกิดนี่กูก็จะจับตัวขนาดเล็กๆแล้วก็เปลี่ยนแม่งเลยนะครับ ไปแป๊บนึงลองฆ่ามันก่อนมาฆ่ามันก่อนนะฮะโอเคเบเบิร์ดเรียบร้อยเก็บ NT ครับอย่าอยู่เลยมึง NT เยี่ยมไปแล้วก็ถือว่าฟาร์มเบลสพาวเดอร์ฟาร์มอันนี้ไปด้วยผมงงว่าไอ้นี่เกิดตั้งหลายรอบทำไมเขาเลยอะไรไม่เกิดเอ้ยตัวอะไรวะเจนใหม่อะพวกเจนใหม่ๆผมไม่ค่อยรู้จักนะครับพวกแบบตัวใหม่ๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยรู้จักตัวอะไรว่าสกิปลูมน่ารักว่ะลองไฟดูดิตัวอะไรเอ่ยไฟตีแม่งเบเบิร์ดเยี่ยมดอกซีดดอกของโง่อีกแล้วไอ้คอตอนนี่น่ารักกว่าเจนใหม่มีแต่ตัวน่ารักเนาะแต่งงว่าไอ้อันนี้อะไรเนี่ยบัตเตอร์ฟรีเกิดแถวนี้เด้อนึกว่าเกิดตอนกลางคืนไม่ผมงงว่ามันก็เกิดหลายตัวเลยนะแต่ตัวที่ไม่เกิดเลยก็คืออีเลควอซ่าเนี่ยแหละก็เนี่ยซันฟลาวเวอร์ไปไอ้ซันฟลาวเวอร์เพลนส์ทำไมไม่เกิดว่าเดี๋ยวเรานั่งรอไปก่อนครับเฮ้ยแป๊บนึงว่ะผมออกมาตรงนี้เพราะว่าผมจะมาหาจับไอ้ตัวเนี้ยแหละแต่ว่ามาเจอบอสครับงั้นเราก็ต้องสู้สักหน่อยแล้วแหละมานี่บอสหัวเขียวไม่น่าจะสู้ยากมั้งใช่ไหมไม่ยากหัวเขียวโอ้ยไม่ยากหาเลยล่ะง่ายอยู่โอ้ยเฟ้นเลยว่ะเมทากอสออกมาดิเมทิออสแมชเยี่ยมอ่านไปครับไม่ติดเบิร์ดเลยว่ะเจอดาป๊อปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโปเกะฮิวเอานะฮะโอเคไปต่อกันเอาเมทากอสออกมาแทนก็ได้ว่ะขี่เมทากอสก็ได้ไปอึ๊บโอเคเดี๋ยวไปหานี่กันแป๊บนึงโอเคเจอตัวที่ผมอยากจะจับละไซเตอร์ครับเลเวล10ด้วยดีงามโอเคถ้าไซเตอร์เลเวล10ก็จับด้วยควิกบอลเลยก็ได้มั้งเผื่อจะได้แบ็คลองควิกบอลฮึบชื้อคูณ5ใน5ตาแรกมาครับอาจจะได้เลยก็ได้เพราะมันเป็นแค่ไซเตอร์เลเวลแค่10เองเยี่ยมโอเคไหนดูซิว่ามีท่าที่เราอยากจะได้หรือเปล่าผมลืมเอาอันนี้ออกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยโชว์ให้ดูนะครับว่าผมจะเอาไซเตอร์มาทำไมอาจจะต้องโชว์เอพิโซดหน้านะครับเพราะเอพิโซดนี้ผมยังหาเทียบไม่เจอเลยครับเดี๋ยวเราจะไหนๆเราก็ออกมาแล้วเราก็ได้แล้วนะครับเพราะงั้นผมจะกลับไปหาตรงฟลาวเวอร์นะฮะงานนี้ขออยากได้ไอ้นี่เอ้ยตัวอะไรวะมีตัวใหม่ๆเยอะเลยนะจากแถวนี้แต่ผมยังหาลิควาซ่าไม่เจอเลยครับมันไม่ออมสปอนซ่ากะทีผมก็บินสูงๆแล้วนะลิควาซ่าก็ไม่เกิดครับมันจะเกิดตรงนี้แหละฮะแต่ว่าคือพื้นที่ในการเกิดมันน้อยเกินไปผมว่าก็เลยคิดว่าเอ้ยทำไงดีวะเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วกันครับเฮ้ยแม่งเกิด Oh my fucking god man Oh my god กูรอโคตรนานกว่ามึงจะเกิดมึงมานี่เดี๋ยวนี้เลยมึงกูไม่สนแล้วตัวอื่นเกิดเนี่ยโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวเองอะตัวมันเล็กมากอะแต่ผมขี้เกียจรอแล้วผมจับตัวนี้แล้วผมค่อยเสกตัวใหม่กูจับตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ไม่สนแล้วเว้ยผมเสียวปลาแล้วแบบไปโดนตัวอื่นอ่ะจะดูฮึบปลาดีๆนะพันปลาดีๆพันมึงมีโอกาสครั้งเดียวพันฮึบอิชโดนไหมไม่โดนชิบหาย
บินไปไหนของแม่งวะเนี่ยเอาไงอ่ะอึ๊บไม่โดนอ่ะทำไมเอาบอลผมหายแป๊บนึงผมปาไม่โดนผมปาไม่โดนเร็วๆยายาผมไม่ทำไงดีวะเฮ้ยบินชนแม่งเลยดีมั้ยถ้าบินชนมันจะท้าผมสู้ป่าวอ่ะลิควาซ่ามันไม่เหมือนกับกราวดอนไม่เหมือนกับอะไรเงี้ยเขาบอกให้ยิงใส่เงามันแล้วไหนเงามันวะฮึบต้องดักหน้ามันฮึบอีเออนั่นแหละโอ้โหกว่าจะได้แบบโคตรนานฮึบปิงเรียบร้อยลิควาซ่า is mine bitch โอเคได้ลิควาซ่ามาแล้วเพราะงั้นผมก็ทำเหมือนเดิมครับต้องถามว่าอนุญาตให้ผมเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมนี่เป็นพวกโชคร้ายครับอยากได้มอนเตอร์ตัวใหญ่แต่เสือกได้ตัวเล็กนิดเดียวครับเพราะงั้นก็นั่นแหละฮะสำหรับลิควาซ่าตะกี้มันก็ไม่นับเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บนึงว่าตัวใหญ่ตัวเล็กมันจะมีเขียนบอกนะฮะนี่ลิควาซ่า statsNave Nave ก็โอเคครับสำหรับการต่อสู้อยู่ไหนวะ Growth Runt Runt มันไม่ใหญ่อะ Runt นี่คือเล็กครับอยู่ในหน่วยความเล็กครับเปลี่ยนได้ไหมนะครับขอถามว่าเปลี่ยนได้หรือเปล่านะฮะถ้าเปลี่ยนได้ผมก็จะเปลี่ยนครับถ้าไม่ได้ก็จะไม่เปลี่ยนนะฮะซึ่ง Move ของเขาก็ไหนดู move สิ outrage air slash scary face with twister ถ้าเสกใหม่ก็เสกเลเวล70ครับแล้วก็เอาให้มันขนาดใหญ่สุดนะฮะเพราะผมชอบครับ ผมปฏิญาณตัวไว้ว่ามอนสเตอร์ของผมทุกตัวจะต้องตัวใหญ่สุดนะครับอ้อก่อนวิดีโอประสดนะครับผมจะมีให้ดูอะไรอย่างหนึ่งนะครับก็คือเหตุผลที่ผมเอา false wipe นะฮะแป๊บนึงอยู่ไหนวะไม่เก็บตัวนี้ก่อนเนี่ยไซเตอร์ครับไซเตอร์นะครับเพราะว่าผมอยากได้ false swipe ของพี่แกนะครับไม่อ๋อลูกที่จะควิกบอลเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยไซเตอร์นะครับซึ่งไซเตอร์1มันขี่ได้ครับแล้วผมชอบนะฮะก็คือหน้าตาไซเตอร์ดูดีมากครับเป็น1ในมอนสเตอร์ที่ดูดีมากๆครับสำหรับมอนสเตอร์ที่ขี่ได้นะครับแต่แม่งกูก็งงว่าบินไม่ได้ทำไมบินไม่ได้คือมึงมีปีกนะเว้ยแต่บินไม่ได้ครับแต่คือหน้าตามันดูดีมากครับทีนี้เนี่ยผมไม่ได้อยากได้มันเพราะมันหน้าตาดูดีครับผมอยากได้มันเพราะท่าของมันครับดูซิมีท่าที่ผมอยากได้ไหมไม่มีครับมี vacuum wave pursuit quick attack clear ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเอาท่านั้นอาทิตย์หน้ากันนะครับก็ผมมีเกมนึงครับที่อยากจะเล่นนะครับมันออกมาเพิ่งออกมาวันที่4ตุลานี้นะครับก็ไม่กี่วันที่แล้วนะครับก็จะทำซีรีส์ใหม่ใส่กับเกมนั้นนะครับก็จะมีพิกเซลมอนน้อยลงนะครับเหมือนตอนที่ผมทำเหมือนขนาดที่ผมกำลังทำ Final Fantasy อยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนครับมันจะไม่ค่อยรบกวนพิกเซลมอนแน่นอนครับคนที่ชอบดูก็ดูต่อไปได้ครับโอเคก็เตรียมดูครับเกมใหม่ที่ผมกำลังจะลงใน Channel นะครับแล้วก็คำถามทิ้งท้ายก็คือจะให้ผมเปลี่ยนโดยคาซ่าไหมนะครับพบกับเอพิโซดหน้านะครับดูซิว่าผมจะใช้ไซเตอร์ในการทำอะไรนะครับไปครับเจอกันขอลาไปก่อนถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe นะครับที่ทำให้ดูกดแชร์ไปครับเจอกันใน peace out